การเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนที่บอกว่าทุกเสียงมีความหมายนั้นไม่ใช่นะทุกคะแนนไม่ตกน้ำเนี่ยผมเห็นด้วยท่านอภิสิทธิ์เห็นด้วยไม่มีเหตุผลอะไรเลยอ่ะที่ท่านจะไปคิดระบบการเลือกตั้งแบบนี้เข้ามาซึ่งไม่มีประเทศไหนเขาใช้กันเขาคงไม่อยากเห็นทรราชครอบงำสภาถ้าเขาอยากจะให้พรรคไหนเป็นรัฐบาลนะก็ควรจะให้ตรงตามเจตนารมณ์ของเขา